นี้ก็มีความสวยงามอลังการเวอร์วังนะคะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะค่ะชุดแรกค่ะค่ะเดี๋ยวเจอที่โพเดียมเลยค่ะให้เกียรติแสดงแบบโดยแพทย์หญิงชื่อสุจันทระเมธีปุณค่ะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารนะคะและคุณมณิดาฉลาดสกุลกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารค่ะซึ่งท่านแพทย์หญิงชื่อสุจันทระเมธีปุณนั้นนะคะมาในชุดผ้าฝ้ายผืนหัวเสื้อสีทองน้ำตาลค่ะและคุณมณิดาฉลาดสกุลมาในชุดผ้าไทยประยุกต์ค่ะคู่ต่อไปนะครับคุณสิริชัญญาอัญชลสมิทธ์ครับสมาชิกเหล่ากาชาดและคุณขึ้นมีโฟกไรสมาชิกเหล่ากาชาดครับสองท่านจะมาที่เป็นของภาคไทยราตรีนะครับเป็นชุดภาคไทยที่แขนนะครับเป็นแขนระบอกนั่นเองนะครับมาในชุดของสีน้ำเงินด้วยกันนะครับและในรูปต่อไปค่ะคุณกัญญากรสุขสารกรรมการเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคุณชัยวีจันทรภาคีรีกรรมการเหล่ากาชาดค่ะสำหรับคุณกัญญากรนะคะมาในรูปผ้าไทยไม่ต้องถ่ายโชว์เลยค่ะชุดผู้ชายสองคนดีใจค่ะต่อมานะครับคุณพันตรีแสงจงมีสุขครับเป็นนักที่เหล่ากาชาดครับและคุณรพันธ์คุณติ๋งแก้วกรรมการเหล่ากาชาดครับครับท่านมาในชุดของระบบผ้าฝ้ายนะครับวิ่งเปลี่ยนนั่นเองนะครับก็ชุดผ้าฝ้ายเป็นผ้าลายสอด้วยนะคะก็ตัดสีสีชุดราตรีแล้วนะคะก็ดูสวยเก๋มากๆเลยนะคะในชุดต่อไปนะคะได้รับเกียรติจากคุณมณิกาพุทธสวัสดิ์สมาชิกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคุณธีรอันดาประสานศรีสมาชิกเหล่ากาชาดค่ะเป็นการของท่านนะคะมาในชุดผ้าไทยประยุกต์ค่ะตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้สวยงามนะคะท่านมาในชุดสีชมพูเลยสองท่านนะครับสดใสสวัสดีคุณคงมากครับกรรมการเหล่ากาชาดครับมาพร้อมกับคุณสุภาพรชลาในวันครับกรรมการเหล่ากาชาดนั่นเองนะครับทั้งสองท่านก็มาในชุดของผ้ากราบยาวนะครับที่มีการผสมผสานกับลายลูกไม้ด้วยนะครับตัดเย็บด้วยรูปแบบที่แหลมสมัยนั่นเองนะครับเป็นลักษณะของชุดราตรีโยงได้นะครับมากๆนำไปใส่ร่มในธนาคารนะครับเช่นกันใช่แล้วค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะหากเมื่องานนี้สิ้นสุดลงนะคะก็จะมีภาพเต็ม Facebook ที่เป็นชุดผ้าไทยชุดผ้าพื้นเมืองมุกดาหารนะคะที่ปรากฏต่อสายตาของคนทั่วประเทศรวมถึงทั่วโลกด้วยนะคะและย้ายเข้าไปใกล้และได้รับคำตอบจากคุณชิมพาคุณศรีและคุณอมรรัตน์ศรีประสบค่ะที่คือสามเหล่ากาชาดค่ะท่านทั้งสองมาในชุดผ้าขาวนะคะซึ่งตัดเย็บเป็นชุดแสกราตรีผ้าตลุ่มสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะYeah, I'm gonna go to the hospital.
รมการเหล่ากาชาดครับมาพร้อมกับคุณวัฒนาสัจจพุทธาครับสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพุทธานันท์นะครับซึ่งทั้งสองท่านก็มาในชุดของท่านนายกนะครับลักษณะที่มีความโดดเด่นก็คือในส่วนของตะโกนนะครับที่มีการสอดแทรกในสีชมพูที่ตัดกับสีตัวเองนะครับตัดกับภาพถ่ายประเด็นเป็นการใช้สีใสนะคะของราคาที่ให้ตัดกันนะคะได้อย่างงดงามลงตัวในทีเดียวค่ะและในชุดต่อไปค่ะในเกียรติเสด็จแบ่งโดยคุณสันติเดียร์ลงนักศึกษาเหล่าอาชาและคุณอุบลอัศนีสันติวงศ์ค่ะที่ศึกษาเหล่าอาชาทั้งสองท่านนะคะมาในชุดราตรียาวสีบางเย็นค่ะเป็นการใช้ผ้าลูกไม้ตกแต่งผ้าไหมนะคะสีเทาเงินนะคะทำให้ชุดผ้าไหมนั้นมีความโดดเด่นสวยงามละมุนละมันทำให้ผู้สวมใส่นั้นมีความสง่างามมากจุดต่อมานะครับคุณพุทธวัฒน์เกษมอุดมสุขสมาชิกเหล่ากาชาดครับท่านมาพร้อมกับคุณเกษมจันทร์ชิดติดตัวกับสมาชิกเหล่ากาชาดเช่นกันนะครับมาในชุดของชุดที่มีการประยุกต์ร่วมสมัยนะครับจะเห็นว่าเสื้อมีการทอไปเกือบจะหมดแล้วแต่ว่าสั้นกว่าพร้อมกับรองเท้าชุดเก่งไม่เบาใช่ครับมาลักษณะผสมผสานโมเดิร์นเลยเดี๋ยวก็ว่าได้และแข่งขันต่อมาค่ะคุณรัตนาพรชโยกันจารย์จบสามชิ้นกับชาติมาในชุดผ้าแมวาการสีจากบ้านสีพร้อมด้วยคุณพิชยาใจพ่วงค่ะจะมีทั้งสองท่านนะคะมาในชุดผ้าแมวาการสีจากบ้านสีค่ะสำหรับคู่ต่อไปนะครับคุณวิลาวันอันที่สองนะครับและคุณเชลีมาจากจังหวัดจันทบุรีครับมาในส่วนของชุดพลังการผลิตเช่นกันนะครับปัจจุบันนี้ให้คุณผู้ชมได้ร่วมชมกันนะครับการงานในยุคใหม่นะครับช่วงนี้ค่ะด้วยผู้แสดงแบบคือคุณพงทองสวัสดิ์นาทีและคุณธิดาพรทองโชคาเลยคุณพงทองสวัสดิ์นาทีนะที่บริหารงานทั่วไปนะคะงานมาในที่ต้องมีหลักของเจ้าฝ่ายในวันตีบังคับและคุณธิดาพรทองนะเจ้าหน้าที่การงานที่มาช่วยเราทำสิ่งดีๆท่านมีความโดดเด่นในเรื่องของผ้าเป็นอย่างมากนะครับลองดูที่ลายผ้านะครับซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์และทำบ้านทีเดียวความงดงามของผ้าไหมและผ้าลูกนะคะก็ขึ้นอยู่กับลายผ้าค่ะที่หากผู้ประดิษฐ์คิดค้นหาจะได้ออกแบบเราจึงมีชุดผ้าพื้นเมืองที่ลายไม่ลอกกันเลยนะคะลายสวยสดงามสวยโฉมกันอย่างสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะว่าไปทางโน้นดีกว่า
ข้างหลังยืนรับเพียงใจค่ะอันยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะยกขึ้นสู่ระดับบนบางสถานใจที่ส่งมอบให้กับผู้ในแบบทุกท่านวันนี้ก็หลายจริงๆนะครับในเรื่องของดอกไม้ที่จำหน่ายก็ทราบว่าตอนนี้น่าจะหมดแล้วดอกกุหลาบสดๆสวยด้วยดอกละ20บาทนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้กับนางแบบนายแบบของเรานะคะขอทำได้ทุกส่วนด้วยนะคะหาอิ่มทั้งหาอิ่มตาอิ่มใจอิ่มบุญด้วยนะคะสำหรับอาการดูแบบผ้าหมันผ้าผืนหรือผ้าผืนนะคะแน่นอนว่ารายได้ทั้งหมดนะครับก็จะเข้าไปทางต่อประเทศของรุ่นอาหารนะครับเพื่อใช้ในการช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆนะครับสาธารณประโยชน์ต่างๆของรุ่นอาหารที่เกิดขึ้นด้วยนะครับก็เราก็มาร่วมกันนะครับช่วยกันมาในเองครับสำหรับงานวันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะขอบคุณนางแบบทุกท่านนะคะกับกล่าวการชาติจังหวัดมุกดาหารนะคะครับแล้วเราจะมาเข้าสู่ในช่วงของชุดที่4ใช่ครับเป็นส่วนราชการระดับจังหวัดค่ะใช่ครับตอนนี้